ดราม่าหนักฝั่งยุโรปแฟนบอลเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไม่รู้จักบีจีปทุมถามโดนเข้าไปได้ไง4ลูกบ้าไปแล้วในขณะที่แฟนเยอรมันถามเจริญศักดิ์คือใครยิงไป2ลูกเอ๊ะสงสัยจะชอบจริงๆส่วนพาติกูสตาฟซันลงสนามเป็นตัวจริงให้กับนาราขับมงประตูที่2ของตัวเองใน J3 ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่งโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับหลังจากเกมการแข่งขันของคู่ BG กับดอทมุนเนี่ยตอนแรกก็คาดคิดกันนะครับว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วโอ้โหต้องบอกว่ายับครับทางฝั่งของดอทมุนนะครับโดนไป4ลูกนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่ามันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ในมุมของแฟนบอลเยอรมันว่าโดนไปได้ยังไงมีบางคอมเมนต์นะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าหลังจากที่โดนทางด้านของ BG ยิงเข้าไปเนี่ยถึง4ประตูถึงก็ถามมาเลยนะครับว่านี่ใครนะครับนี่คือใครทำไมโดนไปขนาดนี้นะฮะและแน่นอนนะครับจังหวะที่ธีรศิลป์ยิงเข้าไปอีกเนี่ยก็สวยเหลือเกินนะครับทั้งจังหวะที่1และจังหวะที่2เนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยคาดคิดกันว่าทางบอรุสเซียดอร์ทมุนด์น่าจะมีกระตุ้นกันขึ้นมาบ้างแต่เนื่องจากเพิ่งลงเครื่องอะครับเจ็ตแลกอยู่เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเจ็ตแลกไม่ว่าสภาพร่างกายเพิ่งกลับมาซ้อมโดนอีกลูกครับจนทางด้านฝรั่งมังค่าเนี่ยถามเลยนะครับบอกว่าเจริญศักดิ์คือใครยิง2ลูกโอ้ดูดีเหลือเกินนะครับดูดีเหลือเกินเจริญศักดิ์วงกรนี่ถึงขนาดที่คอมเมนต์เยอรมันเนี่ยแตกเลยนะคือพอการอุ่นเครื่องนัดนี้เสร็จถึงแม้ว่าจะเป็นการเข้ามาเริ่มต้นซีซั่นใหม่เป็นเกมแรกหรือว่าโปรโมชั่นแมตช์หรือว่าการเดินทางมาทัวร์เอเชียใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทางฝั่งของดอทมุนเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะโดนเยอะขนาดนี้นะครับพอโดนเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าช็อกตาตั้งพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของเสือเหลืองนะครับคอมเมนต์เนี่ยมารัวๆเลยอย่างที่บอกครับเนี่ยที่นี่ใครนะครับแพ้0-4ให้กับไทยมันเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะฉันพูดไปแล้วในวันแรกของนูริซาฮินโค้ชบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยจะเป็นแบบนี้โอ้เราจะลงไปอยู่กลางตารางหรือเปล่าจำคำพูดของฉันไว้แหมแค่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆดูไม่แฮปปี้คุณไล่ซาฮินออกเลยได้ไหมโอ้โหใจร้อนเหลือเกินนี่เกมแรกจะไล่โค้ชออกเลยเหรอครับโอ้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วครับเพิ่งอ่อนเครื่องเท่านั้นนะครับเขายังไม่ได้ซ้อมอันนี้เป็นแฟนน่าจะจากต่างประเทศเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจริงจังไปนะทุกคนอย่าลืมนะนี่มันเกมอุ่นเครื่องนะเออแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศที่เราไม่ชินนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าบินมาเพื่อหลายพันกิโลเพื่อจะมาโดนยิงแบบนี้น่ะเหรอเออนั่นน่ะสินะฮะบอกว่าไม่เอาแล้วถึงแม้ว่าจะได้เงินแต่ไม่อยากได้แบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือบางท่านก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราตอนนี้เราเป็นการเราได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะโอ้และนี่ครับยูโน่เจริญศักดิ์นะฮะเออนะฮะลางลายสำหรับเสื้อแล้วก็ถ้วยใหม่ด้วยโอ้โหแน่นอนนะครับว่าการเตรียมพร้อมมันยากลำบากเสมอสำหรับทางด้านของดอทมุนนะฮะหยุดเลยนะครับไม่อยากให้มาทัวร์นะครับไม่อยากลงทุนแบบนี้ทางด้านของแฟนๆเสือเหลืองนะฮะหรือว่าบางท่านเนี่ยบอกว่า 4-0 เล่นไม่ดีแล้วก็รับไม่ได้ด้วยนะอีกท่านหนึ่งก็บอกเหมือนกันนะครับว่าโอ้นี่มันเป็นจุดจดอีกแบบนึงนะครับทั้งๆที่มันจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วซีซั่นใหม่นี้เนี่ยไม่รู้มันจะเป็นยังไงเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าเราเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้อย่างไรโอ้ตายกันแล้วแต่ว่าก็แน่นอนแหละครับแพ้ในการเริ่มต้นใหม่แล้วก็พวกเขาเนี่ยอาจจะคาดหวังกันเยอะแล้วฮะสุดท้ายไม่ได้อย่างที่หวังก็จะออกมาอารมณ์หัวเสียประมาณนี้แล้วคอมเมนต์เนี่ยไหลไปนะครับ 5-600 คอมเมนต์แล้วครับโอ้โหอ่ะว่ากันไปนะครับตรงนี้ส่วน BG เนี่ยต้องบอกว่าช่องแตกนะครับยิง4ลูกเนี่ยช่องแตกครับโอ้โหทะลุล้านวิวอะครับโอ้อย่าบอกว่าล้านเลยครับกี่ล้านดีกว่าครับโอ้โหจัดเหลือเกินนะครับในการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube เรียกว่าเป็นประวัติการช่องแตกกันเลยทีเดียวอะยังไงก็ยินดีกับ BG ด้วยละกันที่ทั้งฟอร์มนะครับแล้วก็คนดูทุกสิ่งทุกอย่างแหมสุดยอดไปเลยครับมาดูกันที่ไฮไลท์ฟุตบอลเจลีก3กันบ้างนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเลยครับพาติกูตาฟซันครับลงสนามให้กับ
างด้านของนาราคับนะครับซึ่งเกมนี้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูจังหวะที่เจ้าตัวทำประตูได้ครับเพื่อนเนี่ยเปิดมาแล้วขึ้นมงครับอย่างสวยเลยครับทำให้ทีมเนี่ยขึ้นนำ 2-0 นะครับผลงานของพาติกูสซับสั้นครับใน J3 ฤดูกาลนี้เนี่ยลงไป16นัดนะครับยิง2ประตู2แอสซิสต์นะครับเนี่ยครับขึ้นมงแบบนี้โหแฟนบอลก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากยิงเข้าไปเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วครับอันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงนะครับโอ้โหคือแฟนๆบอกว่ายิงไม่ว่านะครับแต่อย่าเจ็บนะครับไม่ใช่ว่ายิงทีเจ็บทีแบบนี้นี่อันตรายนะครับต้องมารอดูว่าจะเจ็บหนักหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นทำเนี่ยถือว่าทำได้สวยเลยโฉบมาม่งนะฮะเขาเรียกว่าสอดไปม่งครับวิ่งมาข้างหลังแต่ว่าหาจังหวะหาพื้นที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของนาราคับเอาชนะ FC ริวกิวไปได้4ประตูต่อ1ในนัดที่22นั่นเองสำหรับ J3 ครับเอาละครับส่วนเมืองทองนะครับเมืองทองกันบ้างล่าสุดเนี่ยเสียธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะในสโมสรเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเมืองทองไปจัดการคว้าตัวโอตาโคนอฟกองหลังทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับเมืองทองครับคว้าอัปบอสโอคาตานอฟนะครับกองหลังทีมชาติอุซเบย์โดยเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปแคมป์เก็บตัวเพื่อร่วมที่กิเลนวาเล่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองทองครับคว้าเดนิสบูย่ากิติพงษ์ภูเถาเชือกจักรพันธ์ไพสุวรรณเกษิเดชเวทยาวงศ์สรวิทย์พานทองแล้วก็อาริซิสโซโก้สกอตบูดเนี่ยมากันหมดแล้วนะฮะยาคอบเมเลอร์เอมิลโรบักนะครับคือเสริมทีมเรียกได้ว่าเสริมเยอะแต่ว่าอาจจะไม่แพงมากแต่ว่าคุณภาพดีหรือเปล่าต้องมาดูนะครับล่าสุดพวกเขาก็ได้สมาชิกใหม่นะครับนั่นคือโอตาโคนอฟที่มีดีกรีถึงเป็นทีมชาติอุซเบกิสถานจากสโมสรเมตาลูนะครับเบคาบักนะครับสำหรับโอตาโคนอฟเนี่ยอายุ28นะครับเข้ามาพร้อมกับส่วนสูง1เมตร85เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวหลักของอุซเบชุดแชมป์ยู23ชิงแชมป์เอเชีย2018โดยลงเล่นเกือบทุกนัดตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เวียดนามนะครับแล้วก็ที่ชนะ 2-1 ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวต้องลองมาดูนะครับว่าเมืองทองปีนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรไหวไม่ไหวนะฮะหลังจากที่มีข่าวเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่ามีการยืนยันออกมานะครับว่าบิ๊กเป้บอกว่านี่คือธุรกิจฟุตบอลนะครับที่ทำอย่างไรก็ได้ให้ทีมฟุตบอลเนี่ยไปได้นั่นเองนะครับอ่ะส่วนนักเตะที่เป็นที่1ของไทยเราเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ายอดนักเตะไทยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าจะมีการเปิด3นักเตะลุ้นกันในปีนี้นะฮะของไทยลีกเนี่ยนะครับสุภชัยเต็ง1นะครับธีรธรบุญมาทันก็เต็งเหมือนกันแล้วก็ปรเมศอาจวิไลทั้ง3คนนี้สามารถเป็นไปได้หมดนะครับรางวัลดังกล่าวครับจะมอบให้กับนักฟุตบอลไทยที่ค้าแข่งในไทยลีกที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับและสม่ำเสมอรวมถึงมีความประพฤติที่เหมาะสมสำหรับสุภชัยใจเด็ดครับกองหน้าจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำผลงานได้โดดเด่นหลังทำไป21ประตูพร้อมคว้าตำแหน่งดาวซันโบไทยลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและช่วยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้สำเร็จนะครับขณะที่ธีรธรบุญมาทันกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เป็นอีก1นักเตะนะครับที่ทำผลงานได้โดดเด่นเช่นเดียวกันเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ยอดทีมอย่างบุรีรัมย์เนี่ยคว้าแชมป์รีโวไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้นะครับพร้อมด้วยสถิติที่ลงสนามทั้งหมด27นัดยิง2ประตู12แอสซิสต์มากที่สุดในไทยลีกนะครับสุดยอดไปเลยครับเจ้าอุ้มนะฮะส่วนปรเมศวร์อัจวิไลกองหน้าจากสโมสรเมืองทองก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับและช่วยให้เมืองทองเนี่ยจบอันดับ5ของไทยลีกด้วยสถิติลงสนาม27นัดแล้วก็รับเลือกให้เป็น Man of the Match 3นัดยิง11แล้วก็9แอสซิสต์นะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกได้เลยครับว่าจะรู้นะครับกันในวันที่24นะครับช่วง5โมงถึง2ทุ่มนะครับ FA Thailand Award นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมารายงานให้ทราบนะครับว่าใครได้รางวัลอะไรกันบ้างนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ